ะโทรมาหาสี่เดือนผ่านไปทางรัฐก็ไม่โอนมาพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาสวัสดีทักทายยามเย็นนะครับเพื่อจะสรุปประเด็นจำนำข้าวให้พี่น้องได้รับทราบว่ายิ่งลักษณ์จะเข้าสู่คุกในเร็วๆวันนี้ครับพี่น้องครับขณะนี้สถานการณ์เรื่องข้าวกำลังขมวดปมงวดเข้าไปทุกทีทุกทีพี่น้องสังเกตไหมครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังขมวดปมและกำลังจะจบการดิ้นรนของโจรก็จะมีการดิ้นรนมากยิ่งขึ้นก่อนสู่จุดจบที่ปปช.จะชี้มูลความผิดของยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามอยู่สองอย่างพี่น้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ดิ้นที่ปปช.อยู่สองกรณีคือกรณีแรกคือขอพยานเพิ่มเติมผมทวนให้พี่น้องเห็นภาพนะครับว่าก่อนหน้านี้ตอนเริ่มต้นโครงการยิ่งลักษณ์ชินวัตรขอพยานทั้งหมด11ปากพี่น้องแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นปปช.ให้มา3ปากเอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวแต่หลังจากนั้นแล้วปปช.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ขอพยานเพิ่มอีก4ปากซึ่งปปช.ก็มีมติให้เพิ่มแค่1ปากรวมเป็นเสร็จแล้วให้มาอีก4ปากและตอนหลังยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาขอเพิ่มอีก2ปากซึ่งปปช.ไม่ให้ปปช.บอกว่ามีข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วและล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมายิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้เสนอปปช.ขอสอบพยานเพิ่มอีกทั้งสิ้น7ปากและข้อมูลล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองฮะปปช.ได้มีมติแถลงออกมาอย่างเป็นทางการว่าข้อมูลปปช.นั้นเพียงพอแล้วการขอสอบพยานเพิ่มอีก7ปากปปช.จึงไม่อนุญาตครับพี่น้องครับการที่ปปช.ไม่อนุญาตให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสอบพยานเพิ่มอีก7ปากเข้ากับว่าขณะนี้สำนวนการไต่สวนคดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรในโครงการรับจำนำข้าวเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับพี่น้องครับซึ่งพยานปากสุดท้ายที่มาชี้แจงต่อปปช.นั่นคือนายกิตติรัตน์ นรนองเมื่อวันที่18เดือนเมษายนที่ผ่านมาเท่ากับว่าพยานปากสุดท้ายสอบเสร็จขณะนี้ปปช.กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานตามที่พยานที่ยิ่งลักษณ์ส่งมาฮะและอีกไม่นานเกินรอและอีกไม่กี่อึดใจปปช.ก็จะมีมติชี้มูลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแน่นอนครับพี่น้องครับการดิ้นเรื่องที่2ของยิ่งลักษณ์พี่น้องคงเห็นข่าวเมื่อวันที่23และวันที่24ที่ผ่านมาวันนี้วันที่29ประมาณ1อาทิตย์ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการโพสต์ Facebook และให้นายยันยงพงษ์ราชนายนิวัฒน์ธำลงไปบุกถึงปปช.ฮะไปบอกปปช.ว่าข้อมูลที่ปปช.ได้รับในกรณีเรื่องข้าวหายเกือบ3ล้านตันนั้นเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องยันยงพงษ์ราชกับนิวัฒน์ธำลงไปท้าทายให้ปปช.ไปตรวจโกดังข้าวของทางรัฐบาลให้ดูซิว่าข้าวอยู่ครบหรือไม่พี่น้องที่รักครับเนื่องจากว่าโจรกำลังดิ้นเพราะโจรกำลังจะตายการดิ้นของโจรครั้งนี้เป็นการดิ้นครั้งสุดท้ายและหลังจากดิ้นเสร็จแล้วปปช.ชี้มูลแล้วโจรรายนี้จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นทรราชทันทีครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดให้พี่น้องฟังเนื่องจากว่าขณะนี้เป็นสำหึกสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวและผมเชื่อว่าครั้งนี้ก็จะเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ว่าโครงการรับจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ล่มสลายพร้อมกับการติดคุกของยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องครับแต่สิ่งสำคัญต้องกราบเรียนพี่น้องและพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านมวลมหาประชาชนทุกคนเราสู้กับทรราชเราสู้กับโจรเราสู้กับดังดอกงิ้วไอ้พวกนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่าเราเอาข้อมูลหลักฐานข้อกฎหมายในการต่อสู้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่เราจะต้องมีการทบทวนข้อเท็จจริงว่ามีอะไรบ้างเพราะไอ้พวกนี้มันชอบบิดเบือนถ้าเราไม่มีการทบทวนข้อเท็จจริงเมื่อถึงวันที่ปปช.ชี้มูลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเสนอต่อศาลฎีกาไอ้พวกนี้มันจะไม่รักอำนาจของปปช.ดังนั้นเราจึงต้องตั้งสติพี่น้องลองมาทบทวนดูว่าโครงการจะนำข้าวมันเดินมาอย่างไรบ้างและสุดท้ายจุดที่กำลังจะจบมันจะจบอย่างไรผมขอดึงพี่น้องย้อนไปสู่อดีตต
ั้งแต่7ตุลาคมปีพ.ศ.2554ประมาณ2ปีเศษเนี่ยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นวันแรกที่เริ่มต้นโครงการรับจำนำข้าวและสิ่งที่พี่น้องจะต้องรับรู้คือยิ่งลักษณ์ดำเนินโครงการจำนำข้าวมา2ปีเศษสร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองหลายเรื่องดังต่อไปนี้เพราะความเสียหายเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติต้องควบคุมกำกับแต่เนื่องจากว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ควบคุมกำกับปล่อยปะละเลยจึงนำไปสู่ความเสียหายในสิ่งดังต่อไปนี้ฮะ 1. ทำลายระบบข้าวไทยทำลายกลไกตลาดเพราะปกติแล้วทุกอย่างสินค้ามันต้องไปตามกลไกตลาดแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำลายกลไกตลาดจึงทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบข้าวไทย 2.ทำลายการส่งออกของข้าวไทยเนื่องจากข้าวไทยเป็นแชมป์โลกมา30ปีขึ้นไปฮะพี่น้องแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทำโครงการจำนำข้าว2ปีเศษข้าวไทยตกอันดับกลายเป็นที่3ทั้ง2ปีเศษยุคก่อนยิ่งลักษณ์มาท่านอภิสิทธิ์เคยส่งออก 10.6 ล้านตันแต่เมื่อยิ่งลักษณ์เข้ามาถึงยิ่งลักษณ์ส่งออกเหลือแค่ 6.9 ล้านตันและปีที่ผ่านมาส่งออกเหลือแค่ 6.6 ล้านตันและปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ถือว่ายิ่งลักษณ์ละเว้นการปฏิบัติไม่ได้ใส่ใจสร้างความเสียหายนั่นคือการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะการระบายข้าวแบบ G2G นี่คือภาพรวมของความเสียหายที่เราต้องจำไว้ในใจตลอดว่าเพราะยิ่งลักษณ์คุณสร้างความเสียหายคุณละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปปช.จึงชี้มูลคุณจึงต้องติดคุก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 เมื่อพวกเราเห็นภาพของโครงการว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรสร้างความเสียหายอย่างไรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรปล่อยปะละเลยอย่างไรผมทวนต่อนะครับพี่น้องว่าโครงการนี้มันดำเนินการอย่างไรบ้างเราจะได้เข้าใจเมื่อถึงวันที่ปปช.ชี้มูลปุ๊บทุกคนก็จะแจ่มแจ้งวันใดที่ยิ่งลักษณ์ไม่ยอมรับมติของปปช.วันนั้นเจอกันแน่นอนครับพี่น้องครับผมเรียนให้พี่น้องรับทราบแล้วว่า7ตุลา54ยิ่งลักษณ์เริ่มต้นโครงการจำนำข้าวแต่โครงการจำนำข้าวก็สร้างความเสียหายเพราะปล่อยให้มีการทุจริตในทุกขั้นตอนจุดเสียหายที่รุนแรงที่สุดที่ณวันนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมกับพยานอีกหลายปากยังไม่สามารถแก้ข้อกล่าวหาได้คือการระบายข้าวแบบ G2G ฮะจนป่านนี้พยานทุกปากยังไม่มีใครมาสามารถแก้ข้อกล่าวหาสิ่งเหล่านี้ได้ถือว่ายิ่งลักษณ์ละเว้นปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนโครงการนี้ถูกร้องไปที่ปปช.ตอนปี55มีผมเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการร้องไปที่ปปช.และมีเพื่อนพี่น้องประหาพี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวนาหลายคนมากที่ร้องไปที่ปปช.แต่ประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การสอบสวนที่เห็นชัดที่สุดก็คือการทุจริตย้ำนะฮะการระบายข้าวแบบ G2G ปปช.ก็สอบมาเรื่อยๆพี่น้องผมก็จะไล่ตามลำดับช่วงของวันเวลานะว่าเรายื่นปปช.ปลายปี55ปปช.สอบมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้พยานหลักฐานผ่านเวลาไปเป็นปีฮะพี่น้องจนกระทั่งถึงวันที่16มกราคมปี57ประมาณ3เดือนที่ผ่านมาปปช.มีมติว่าโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบ G2G มีการทุจริตจริงจึงมีมติชี้มูลทุจริตแก่นายบุญทรงเตริยามพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ15คนในวันที่16มกราคมปี57ครับพี่น้องครับหลังจากมีมติชี้แจงข้อกล่าวหานายบุญทรงเรื่องทุจริตแล้วณวันนั้นพี่น้องฟังช้าๆนะครับ16มกราคม57เหมือนกันปปช.ก็เลยบอกว่ายิ่งลักษณ์คุณเป็นประธานกขช.คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณปล่อยปะละเลยให้มีความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเกิดขึ้นจึงมีมติเฉพาะวันที่16มกราคม57ให้ไต่สวนเพิ่มเติมยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากนั้นแล้วจนกระทั่งมาถึงวันที่28มกราคมปี57เมื่อกี้16มกราคม57มาเป็นวันที่18มกราคมปี57มติที่ประชุมใหญ่ของปปช.มีมติว่า
ใช้องค์คณะของที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ดำเนินการไต่สวนยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่28มกราคมปี57ครับพี่น้องครับหลังจากนั้นแล้วคณะปปช.ที่เป็นที่ประชุมใหญ่ก็ทำหน้าที่มาเรื่อยๆโดยเอาข้อมูลที่สืบมาตั้งแต่ปี55ปี56ปี57ซึ่งปปช.แจ้งว่าทำการไต่สวนสืบสวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมด1ปี10เดือนจนกระทั่งถึงวันที่18กุมภาพันธ์ปี57ผ่านมาอีกเดือนนะฮะ18กุมภาพันธ์ปี57ปปช.จึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่แก่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องครับในวันที่18กุมภาพันธ์ปี57วันที่ปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหายิ่งลักษณ์ชินวัตรละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปปช.ก็มีคำตอบออกมาด้วยว่าให้ยิ่งลักษณ์มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27กุมภาพันธ์ปี57เห็นภาพไหมครับเราไล่ไปเรื่อยๆแต่นิสัยโจรพี่น้องตัวเองทำเนี่ยเวลาผิดไม่ค่อยยอมรับผิดชอบกล่าวหาคนอื่นยิ่งลักษณ์ก็ออกลวดลายมีการโพสต์เฟซบุ๊กประมาณสักวันที่20กุมภาพันธ์หาว่าปปช.เร่งรีบหาว่าปปช.รวบรัดและหาว่าปปช.ไม่ให้ความเป็นธรรมมากล่าวหาว่าปปช.ใช้เวลาแค่21วันเองในการสอบสวนไต่สวนคดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนั้นผมเองก็ออกไปชี้แจงและปปช.และหลายส่วนก็ออกมาชี้แจงมันไม่ใช่21วันคุณนับวันที่ปปช.มีมติตั้งมัน21วันก็จริงแต่เรื่องนี้มันสอบมาปีกว่าแล้วข้อมูลเรื่องข่าวต่างๆตัวละครต่างๆมันถูกเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันหมดเท่ากับปปช.ใช้เวลาในการสอบมา1ปี10เดือนไม่ใช่21วันครับเมื่อมันถึงวันที่27กุมภาพันธ์ปี57ยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่งทนายความไปที่ปปช.ครับพี่น้องเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อทนายความไปที่ปปช.วันที่27กุมภาพันธ์ปี57ปปช.ก็บอกว่าเอางี้คุณเป็นทนายมาเนี่ยจริงๆมันมีเงื่อนไขเยอะแต่เนื่องจากปปช.ให้เกียรติเพราะถือว่าเป็นถึงนายกรัฐมนตรีปปช.ก็เลยบอกว่าให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาชี้แจงข้อกล่าวหาภายในเวลา15วันนั่นหมายถึงว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาโครงการนี้ภายในวันที่14เดือนมีนาคมปี57แต่พี่น้องที่รักทุกท่านครับมวลมหาประชาชนที่เคารพทุกคนสู้กับนางโจรร้ายสู้กับทรราชมันไม่ธรรมดาพี่น้องถึงขนาดลุงกำนันเรียกว่านางดอกงิ้วอย่างนี้เรียกว่านางดอกงิ้วทรราชครับพี่น้องครับพวกนี้มันแท็กติกมันตุกติกตลอดพี่น้องขนาดปปช.บอกว่าให้คุณมาชี้แจง15วันนะมันก็จะมีวิธีการในการเล่นลิ้นกล่าวหาปปช.ไม่ให้ความเป็นธรรมและมีวิธีการในการเตะทวงกระบวนการของนางดอกงิ้วหรือนางทรราชคนใหม่คนนี้ที่กระทำในกระบวนการนี้คือเมื่อใกล้ถึงวันที่14มีนาคมนางทรราชคนนี้ไม่มาชี้แจงแต่ให้ทนายความมาบอกปปช.ว่าขอเลื่อนเวลาอีก45วันพี่น้องจาก27กุมภาปปช.บอกว่าให้เวลาคุณ15วันนางดอกงิ้วใกล้ถึง15วันนางดอกงิ้วไม่ชี้แจงแต่มาถึงแล้วให้ทนายความมาขอเลื่อนเวลาออกไปอีก45วันแต่ปปช.บอกว่าไม่เป็นไรปปช.ก็ให้ความเป็นธรรมเพราะปปช.ก็บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการและเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปปช.บอกว่า45วันมันมากเกินไปปปช.เลยเพิ่มให้อีก15วันจากวันที่14เดือนมีนาคมที่คุณยิ่งลักษณ์จะต้องมาชี้แจงกลายเป็นวันที่29เดือนมีนาคม2557แต่บังเอิญวันที่29มีนาคมพี่น้องเราเปิดปฏิทินดูมันเป็นวันเสาร์ปปช.ก็เลยยกประโยชน์ให้จาก29มีนาคมที่จะต้องมาชี้แจงให้จบเป็นวันที่31มีนาคมปี57เห็นภาพนะครับพี่น้องว่านางดอกงิ้วก็พยายามที่ใช้เวลากระบวนการในการเตะถ่วงนอกจากใช้ลูกเล่นกับปปช.ในการเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วณวันที่27เมื่อมาถึงปรากฏว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการเสนอพยานปากต่างๆยิ่งลักษณ์ชินวัตรขอเสนอพยานรอบแรกทั้งหมด11ปากครับพี่น้อง
ปปช.เขาก็ใช้ให้ความเป็นธรรมมีการประชุมและปรากฏว่าพยาน11ปากเนี่ยเขาก็ดูว่าปากไหนไม่สำคัญเช่นบักเหลิมเอามาทำไมคุณเฉลิมอยู่บำรุงยิ่งรักเสนอเอามาเป็นพยานโครงการจำนำข้าวผมก็เชื่อว่าปปช.คงรู้ว่าคุณเฉลิมเอามาทำไมคุณเฉลิมไปรู้เรื่องอะไรกินวายทั้งปีไปรู้เรื่องอะไรเรื่องโครงการจำนำข้าวปปช.เขาเลยบอกว่าคุณขอมา11ไม่เป็นไรปปช.จะดูเฉพาะพยานปากที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวเท่านั้นปปช.ก็เลยบอกว่าให้พยาน3ปากพยาน3ปากประกอบไปด้วย1กิตติรัตน์ณรนอง2ยันยงพงษ์ราช3นิวัฒน์ธรรมรงค์ปรากฏว่าหลังจากที่ปปช.มีมติให้พยาน3ปากพวกนี้ก็จะมีลูกเล่นต่อไปครับพี่น้องผ่านไปอีกไม่กี่วันยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ให้ทนายมาขอพยานเพิ่มอีก4ปากครับพี่น้องแต่ใน4ปากนี้ปปช.ก็ให้ความเป็นธรรมปปช.ก็บอกคุณชี้แจงมาสิว่าไอ้4ปากที่คุณจะให้เพิ่มมาจากชุดแรกเนี่ยคุณจะให้มาชี้แจงเรื่องอะไรเห็นเข้าไปชี้แจงกับปปช.บอกว่าต้องการให้ชี้แจงเรื่องข้าวหายที่หายไปเกือบ3ล้านตันในโกดังข้าวรัฐบาลปปช.ก็ให้ความเป็นธรรมเอางี้ละกันงั้นเอาพลตํารวจตรีธวัชบุญเฟื่องที่เสนอมา4ปากให้แค่1ปากอีก3ปากไม่เกี่ยวข้องปปช.เลยตัดทิ้งออกไปและหลังจากนั้นปปช.ก็เลยบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยบอกปปช.ว่าขอเพิ่มอีก2ปากซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเล่าพี่น้องฟังแล้วแต่ผมกำลังจะทวนเหตุการณ์ให้เห็นภาพว่าวิธีการของยิ่งลักษณ์ชินวัตรทรราชมีวิธีการในการตุกติกเพื่อยืดเกมยืดเวลาขออีก2ปากปปช.บอกว่า2ปากนี้โดยเฉพาะนายกำพลกิตติอัมพลและนายสมชัยสัจพงษ์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไม่มีความจำเป็นเพราะปปช.มีข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่คือลำดับเหตุการณ์ช่วงระยะเวลาที่ผมพยายามไล่มาเรื่อยๆและพี่น้องใช่ไหมครับว่าวันที่คุณยิ่งลักษณ์ส่งทนายความไปที่ปปช.ณวันที่31เดือนมีนาคมผมจำได้แม่นเคยมาพูดที่นี่วันนั้นเอาเอกสารไป151แผ่นแต่ในเอกสารไม่ได้เป็นเอกสารที่ชี้แจงข้อกล่าวหาในการทุจริตหรือปัญหาต่างๆแต่ยิ่งลักษณ์กับการว่าใช้ข้อเทคนิคอื่นๆในการกล่าวหาปปช.เช่นกล่าวหาว่าปปช.เร่งรีบรวบรัดกล่าวหาว่าปปช.ไม่ให้ความเป็นธรรมหรือแม้แต่กล่าวหาว่าแทนที่จะให้ปปช.มาตรวจสอบทำไมไม่ใช้ผู้ไต่สวนอิสระคือใช้ประเด็นอื่นๆในการแก้ข้อกล่าวหาไม่ได้เอาสาระหลักมาแก้ข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่าปปช.บอกไม่สนใจฮะปปช.จะชี้แจงในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นครับหลังจากนั้นแล้วในช่วงแรกมีพยาน3ปากปปช.ก็บอกว่านายกิตติรัตน์ณรนองคุณจะต้องมาชี้แจงต่อปปช.วันที่8เดือนเมษายนนายยันยงพงษ์ราชมาชี้แจงวันที่9เมษายนและนายนิวัฒน์ธรรมรงค์ให้มาชี้แจงวันที่10เมษายนและอย่างที่ผมเรียนพี่น้องนะครับว่าไอ้ชุด2ที่ขอ4แต่ปปช.ให้1นั่นคือพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคนนี้นำทีมไปตรวจโกดังข้าวปปช.บอกไม่เป็นไรให้มาชี้แจงวันที่17เมษายนปี57ครับพี่น้องปรากฏว่าใกล้ถึงวันที่8นายกิตติรัตน์ณรนองอ้างว่าไปติดประชุม World Bank IMF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปปช.ก็ใจดีฮะซึ่งพวกเราไม่เห็นด้วยหรอกครับไปทำไมให้เสียเงินเสียทองเพราะคุณไปแล้วคุณไม่สามารถสรุปประเด็นสาระสำคัญบอกรัฐบาลชุดใหม่ได้ทำไมไม่ให้ปลัดกระทรวงไปหรือให้ระดับอธิบดีไปเพราะเขาสามารถสรุปเรื่องสำคัญสำคัญให้กับรัฐบาลชุดใหม่ได้แต่ไม่เป็นไรฮะปปช.อนุญาตให้นายกิตติรัตน์ไปต่างประเทศได้และให้มาแถลงกับปปช.ในวันที่18เมษายนปี57สรุปวันที่9เมษายนยันยงโพราชไปเป็นพยานวันที่10เมษายนนิวัฒน์ธรรมรงค์เป็นพยานวันที่17เมษายนพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องเป็นพยานและวันที่18เมษายนกิตติรัตน์ณรนองเป็นพยานแต่อย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่พี่น้องฟังตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าวันที่23เมื่อไม่กี่วันมานี้
ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ให้ทนายไปขอพยานเพิ่มอีก7ปากเราก็งงเหมือนกันว่าผมดูรายชื่อ7ปากมันก็คือคนหน้าซ้ำๆอย่างน้อยหนึ่งนั้นคือเฉลิมอยู่บำรุงครับพี่น้องแต่อย่างที่กราบเรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบแล้วครับว่าวันนี้ปปช.เพิ่งมีมติเมื่อตอนเย็นวันนี้เองว่า7ปากที่ยิ่งลักษณ์ขอมาปปช.บอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะปปช.มีข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับวันที่9เมษาและวันที่10เมษานิวัฒน์ทำลงกับยันยงโพราชโดยสาระผมเคยขึ้นมาสรุปพี่น้องฟังแล้วถ้าจะสรุปสาระหลักๆคือเขาพยายามมองว่ายิ่งลักษณ์ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปะให้มีการทุจริตอันนี้คือประเด็นที่1ที่เขาอ้างว่าเขาแก้กับปปช.ประเด็นที่2เขาก็พยายามแก้ว่าไม่ได้เกิดความเสียหายมากข้าวไม่ได้หายไปไหนถ้าบวกลบดูแล้วในโครงการนี้ไม่ได้เจ๊งมากนี่คือประเด็นที่2และประเด็นที่3ถ้าปปช.ถามว่าโครงการนี้ทำไมคุณไม่ยกเลิกเขาพยายามอ้างว่าโครงการนี้เป็นโครงการหาเสียงแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาดังนั้นยกเลิกไม่ได้นี่คือสิ่งที่นิวัฒน์ทำลงและยันยงพงษ์ราชได้แถลงต่อปปช.แต่ผมบอกแล้วฟังไม่ขึ้นครับพี่น้องครับโดยเฉพาะนายนิวัฒน์ทำลงต้องบอกมวลมหาประชาชนต้องบอกรัฐบาลประชาชนที่จะมาใหม่ไอ้คนนี้แสบมากพี่น้องคือมันแสบทุกคนแต่ข้อมูลคนนี้ผมเพิ่งไปค้นเจอถือโอกาสชี้แจงให้กับพี่น้องได้รับทราบตอนยุคนายบุญทรงเตริยาพิรมผมเคยตรวจสอบการระบายข้าวแบบ G2G แต่ข้อมูลของผมมันเป็นข้อมูลณเดือนตุลาคมปี56ปรากฏว่าการระบายข้าวแบบ G2G เขาขายไป8ล้าน4แสนตันในช่วงรัฐมนตรี2คนคือรัฐมนตรีบุญทรงกับรัฐมนตรีนิวัฒน์ทำลงแต่ข้อมูลปปช.บอกว่าในช่วงนายบุญทรงเนี่ยขาย G2G ไป4ล้าน8แสนตันก็เท่ากับว่าช่วงนายนิวัฒน์ทำลงเข้ามานายนิวัฒน์ทำลงขายข้าวแบบ G2G ไป3ล้าน6แสนตันและวิธีการเหมือนกันทุกอย่างครับพี่น้องครับดังนั้นวันนี้ปปช.ชี้มูลนายบุญทรงเตริยาพิรมแสดงว่าเรายังไม่ได้ขุดคุ้ยการระบายข้าวแบบ G2G ในยุคของนายนิวัฒน์ทำลงครับเท่ากับว่าถ้ามีรัฐบาลมวลมหาประชาชนขึ้นมาเมื่อไหร่กรุณาขุดคุ้ยการระบายข้าวแบบ G2G ยุคนายนิวัฒน์ทำลงด้วยเพื่อให้นายนิวัฒน์ทำลงไปติดคุกร่วมกับนายบุญทรงเตริยาพิรมครับมันเห็นพี่น้องมันเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ง่ายๆก็ข้อมูลที่ผมได้ก่อนยุบสภาเนี่ยคุณขายข้าว G2G ไป8ล้าน4แสนตันแต่ปรากฏยุคบุญทรงขายไป4ล้าน8แสนแสดงว่านิวัฒน์ทำลงขายไป3ล้าน6แสนคุณขายรูปแบบเดียวกันทุกอย่างดังนั้นถ้าตรวจสอบไม่ยากนิวัฒน์ทำลงคุกอีกคนแน่นอนครับเมื่อกี้ผมชี้ให้พี่น้องเห็นภาพนะครับว่าพยาน4ปากเขาเดินกันยังไงบ้างวันที่9ยันยงพงษ์ราชวันที่10นิวัฒน์ทำลง2คนนี้ผมอ่านรายละเอียดชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆแก้ไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นอ่านแล้วสายหน้าระดับรัฐมนตรีชี้แจงได้แค่นี้เองเหรออย่างนี้คุณไม่สามารถปกป้องเจ้านายคุณได้เจ้านายคุณที่ชื่อว่ายิ่งลักษณ์หรือนางดอกนิ้วติดคุกแน่นอนครับผมจะสรุปพยานปากที่3กับพยานปากที่4เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วให้ฟังพยานปากที่3คือพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องคนนี้เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองมีหน้าที่ไปตรวจโกดังข้าวถามว่าไปตรวจเมื่อไหร่ไปตรวจประมาณเดือนมิถุนายนถ้าพี่น้องจำได้ยุคนั้นจะมีไอ้เต้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับธวัชบุญเฟื่องเป็นคนรับผิดชอบร่วมกันและจำได้แม่นๆคือ21มิถุนายนปี56ไอ้เต้นออกมาแถลงข่าวบอกว่าจะตรวจโกดังทุกโกดังทั่วประเทศภายในวันที่29มิถุนายนนักข่าวก็กล่าวหาเอ้ยอย่างนี้คุณบอกเขาไปก่อนนี่คุณบอกเขาเป็นอาทิตย์แสดงว่าเกิดถ้าข้าวหายขึ้นมาเขาก็สามารถเอาข้าวมาเติมได้แต่มันไม่สนใจปรากฏว่าเวลาไปตรวจจริงๆคือตรวจวันที่27เดือนมิถุนายนปี56ก่อนที่พี่น้องจะเห็นภาพนี้ครับว่าทำไมรัฐบาลถึงให้ธวัชบุญเฟื่องและไอ้เต้นไปตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศเพราะก่อนหน้านี้
มีรายงานของอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวคือท่านรองสุภารองปลัดกระทรวงการคลังที่ดูแลกรมบัญชีกลางณขณะนั้นได้ทำการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวเมื่อวันที่11มกราคมปี56ขาดทุนไป 220,000 ล้านและปิดบัญชีอีกครั้งคือ31มกราคมปี56ห่างกันอีกไม่กี่เดือนขาดทุนเป็น 330,000 ล้านและที่สำคัญคือเมื่อปิดบัญชี11มกราคมปี56คุณสุภาได้ออกมาพูดว่าทางองค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรไม่ได้ลงบัญชีข้าว 2,500,000 ตันของเดือนมกราคมปี56แต่เวลาขยับมาพฤษภาคมอีก 4-5 เดือนการไม่ได้ลงบัญชีข้าวมันเหมือนกับแอบขโมยข้าวไปพี่น้องจาก 2,500,000 ตันกลายเป็น 2,977,000 ตันครับพี่น้องครับรัฐบาลก็เต้นเป็นเจ้าข้าวพี่น้องไอ้พวกนี้เนี่ยปรากฏว่าอนุกรรมการปิดบัญชีบอกว่ามึงทำข้าวหายไอ้พวกนั้นก็แก้ต่างบอกว่าไม่ได้ลงบัญชีพี่น้องเลยคิดดูนะครับข้าว3ล้านตันน่ะตันนึง10กระสอบเท่ากับข้าว30ล้านกระสอบเนี่ยมันมหาศาลเลยมันบอกไม่ได้ลงบัญชีไอ้แค่สักกระสอบ2กระสอบไม่ได้ลงบัญชีผมจะไม่ว่ามันแต่นี้30ล้านกระสอบไอ้ห่าเอ้ยปรากฏว่ารัฐบาลเต้นเป็นเจ้าข้าวพี่น้องเมื่อมีกระแสข่าวออกมาโครงการที่ขาดทุนเสียหายปิดบัญชีรอบแรกเดือนมกราคมปี56 220,000 ล้านมาพฤษภาคมปี56กลายเป็น 330,000 ล้านพร้อมกับมีข้าวหายร่วม3ล้านตันยิ่งลักษณ์เต้นทุกคนเต้นเลยแต่งตั้งธวัชบุญเฟื่องและไอ้เต้นไปตรวจโกดังข้าวตอนเดือนมิถุนายนปี2556ซึ่งเขามีมติเมื่อวันที่21และประกาศจะไปตรวจวันที่29มิถุนาแต่ไปตรวจจริงวันที่27มิถุนายนพี่น้องฟังต่อนะครับด้วยหลักการของการตรวจเขาบอกว่าหลังจากนั้นอีกประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เขาจะแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าข้าวในโกดังรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างคุณไปตรวจ27มิถุนายนปี56ผ่านไปเดือนมิถุนาก็ต้องเป็นกรกฎาคมปรากฏว่าเรื่องข้าวเงียบกริบครับพี่น้องไม่มีการแถลงกับสื่อมวลชนกรกฎาเงียบกริบมาถึงสิงหาคมก็เงียบกริบครับพี่น้องครับไม่มีข่าวออกมาไม่มีข่าวเกี่ยวกับการตรวจข้าวใดๆทั้งสิ้นในโกดังที่นำโดยนายธวัชบุญเฟื่องพลตรีธวัชบุญเฟื่องและอำมาตย์เต้นเลยพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไปดูในสื่อออนไลน์วันที่13สิงหาคมปี57เขาตรวจเดือนมิถุนาใช่ไหมครับพี่น้องกรกฎาคมสิงหามีคนนับวันปรากฏว่า54วันมันมีรายงานเล็กๆออกมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าข้าวหายไป1ล้านตันครับพี่น้องครับมันจึงไม่แปลกจริงๆที่รัฐบาลอุตสาห์ปาหีว่าจะตรวจโกดังข้าว 1,600 โกดังพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมด 2,000 กว่าจุดอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่าผลการตรวจเงียบหมดฮะมีข่าวเล็กๆออกมาเมื่อวันที่13เดือนสิงหาคมปี56ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าข้าวหายไป1ล้านตันคำถามจึงถามว่าพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องมาเป็นพยานที่ปปช.เมื่อวันที่17เมษายนปี57เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ธวัชบุญเฟื่องรายงานต่อปปช.ว่าข้าวอยู่ครบครับข้าวอยู่ครบครับข้าวอยู่ครบครับไอ้ห่าเอ้ยแล้วจะเชื่อมันได้ไงพี่น้องคือตอนตรวจช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคุณไม่รายงานประชาชนแต่วันยิ่งลักษณ์จะติดคุกคุณไปรายงานปปช.บอกว่าข้าวอยู่ครบข้าวอยู่ครบนี่คือพยานปากที่3ครับพี่น้องถือว่าเชื่อถือไม่ได้ติดคุกแน่นอนครับพี่น้องครับเรามาดูพยานปากสุดท้ายคือพยานปากที่4ที่ชื่อว่ากิตติรัตน์ณระนองนายกิตติรัตน์นี่ปกติแล้วจะเป็นพยานปากแรกคือวันที่8เมษายนแต่เนื่องจากว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศปปช.ก็เลื่อนให้จาก8เมษายนมาเป็นวันที่18เมษายนที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองและถือว่ากิตติรัตน์เป็นพยานปากสุดท้ายจริงๆของโครงการรับจำนำข้าวครับสาระสำคัญที่กิตติรัตน์ณระนองหรือว่าโต้งไว้หลายได้แถลงต่อปปช.ผมสรุปเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้ฮะสิ่งแรกที่โต้งไว้หลายแถลงต่อปปช.บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่
ขนาดองค์การระดับโลกหรือองค์การระหว่างประเทศเนี่ยโครงการขนาดใหญ่มันมีการทุจริตการทุกที่แต่เป็นเรื่องของระดับปฏิบัติเท่ากับว่าไอ้โต้งไว้ลายมันยอมรับแล้วว่าโครงการจำนำข้าวมีการทุจริตครับพี่น้องครับแต่ไอ้โต้งไว้ลายมันยังไว้ลายเหมือนเดิมในเมื่อมันยอมรับว่ามีการทุจริตในโครงการจำนำข้าวแต่มันออกลายว่ามันเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติไม่เกี่ยวกับระดับบริหารหรือฝ่ายนโยบายพี่น้องจำยิ่งรักได้ไหมครับพี่น้องยิ่งรักยืนอยู่หลังบุญทรงถามว่าบุญทรงกับยิ่งรักเป็นฝ่ายปฏิบัติหรือเป็นฝ่ายบริหารหรือเป็นฝ่ายนโยบายเพื่อทวนความทรงจำและเป็นการตอกย้ำไอ้โต้งที่ไปชี้แจงปปช.ว่าองค์กรระดับโลกก็มีการทุจริตองค์กรระหว่างประเทศก็มีการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ก็มีการทุจริตแต่ระดับปฏิบัติงั้นให้ดูคลิปนี้เหมือนเดิมครับว่ามันระดับปฏิบัติจริงหรือไม่ครับอย่างที่เรียนว่าอันนี้เป็นตัวเลขขายที่มีสัญญาแต่ว่าในการส่งมอบนั้นก็จะรับรู้เงินนั้นการรับรู้เงินเนี่ยก็จะทยอยการส่งมอบซึ่งจากข้อสัญญาเนี่ยก็จะมีการส่งมอบจนจบสิ้นปีดังนั้นการที่จะเห็นตัวเลขปิดก็คือต้องรอตัวเลขส่งมอบนะคะอะไรนะคะประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรแล้วก็อย่างหลายประเทศอย่างในกลุ่มอาเซียนก็มีนะคะยุ่งเห็นสัญญาซื้อขายเห็นค่ะเห็นค่ะเป็น MOU ค่ะใช่ค่ะเป็นเซลล์คอนแทรคครับผมครับเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ MOU เป็นสัญญาซื้อขาย6สัญญาครับผมชี้แจงไปแล้วนะครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของไอ้โต้งไอ้โต้งมาบอกว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นแต่เป็นระดับปฏิบัติอย่างยิ่งลักษณ์กับบุญทรงนี่หรือระดับปฏิบัติมันฟังไม่ขึ้นคลิปนี้มัดยิ่งลักษณ์ตายแน่นอนพี่น้องเอ๋ยคุกอย่างเดียวครับพี่น้องครับเท่ากับกิติรัตน์กำลังโกหกปปช.แต่พี่น้องไม่ต้องกลัวฮะเพราะคลิปนี้ผมทำอย่างดีเลยผมมอบให้กับปปช.เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับยังไงก็ฟังไม่ขึ้นคุณมาอ้างบอกว่าการทุจริตโครงการจะนำข้าวมันเกิดขึ้นได้แค่ระดับปฏิบัติมันจึงฟังไม่ขึ้นเพราะยิ่งลักษณ์รับรู้การระบายข้าวแบบ G2G ที่มีการทุจริตเกิดขึ้นคำถามจึงถามยิ่งลักษณ์ว่าและคุณได้ทำอะไรบ้างที่ไม่ให้มีเกิดความเสียหายหรือไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นปรากฏว่ามายืนเป็นพยานรู้ค่ะรับทราบค่ะรู้เรื่องทุกอย่างถ้ารู้เรื่องทุกอย่างเท่ากับละเว้นปฏิบัติหน้าที่คุกจริงๆนี่คือสิ่งกิติรัตน์หรือต้องไว้ลายไปชี้แจงต่อปปช.แค่เจอคลิปอย่างนี้ต้องก็หงายเก่งแล้วไม่รู้จะค้านอย่างไรเท่ากับว่าคำแถลงปากของนายกิติรัตน์ประเด็นที่1จึงฟังไม่ขึ้นด้วยประการฉะนี้ครับพี่น้องครับเรามาดูประเด็นที่2ฮะประเด็นที่2นี่ก็ไว้ลายมากไอ้โต้งนี่ระยำจริงๆพี่น้องเอ๋ยไอ้โต้งบอกปปช.ว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันก็ต้องมีความเสียหายมากแต่การขาดทุนหรือความเสียหายเนี่ยปีนึงอ่ะตั้งก็ประมาณ 100,000 ล้านบาทโอ้โหฟังดูมันก็ไม่เยอะเนาะพี่น้อง 100,000 ล้านบาทมีนักข่าวโทรศัพท์มาคุยกับผมเหมือนกันว่ากิติรัตน์เค้าบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเสียหายปีละประมาณ 100,000 ล้านบาทเท่านั้นผมบอกว่าพี่น้องที่รักทุกท่านไอ้โต้งมันกำลังหลอกพวกเราอีกแล้วแต่ไอ้โต้งมันพูดอย่างนี้จริงๆแสดงว่ามันพูดไม่หมดมันบอกปปช.ว่าโครงการนี้เสียหาย100ล้านบาท100ล้านบาทเป็นงบประมาณประจำปีช้าๆนะครับพี่น้อง100ล้านบาทที่ไอ้โต้งบอกว่าเสียหายปีละ100ล้านบาทเป็นงบประมาณประจำปีก็เท่ากับว่าเงินก้อนนี้เอาไปใช้หนี้ค่าดอกเบี้ยไปใช้หนี้ค่าบริหารค่าจัดการไปไว้ที่ธกส.บ้างองค์การคลังสินค้าบ้างกระทรวงพาณิชย์บ้างองค์การตลาดบ้างหรืออาจจะใช้เงินต้นบ้างคือเท่ากับว่าเขาตั้งงบประมาณปีละ 100,000 ล้านบาทจริงๆแต่สิ่งที่กิติรัตน์ไม่บอกประชาชนและผมเชื่อว่ากกต.น่าจะตามทันคืองานบริหารโครงการนี้ทั้งหมดในเรื่องการรับซื้อข้าวจากพี่น้องชาวนามันไม่ได้ใช้เงินงบประมาณมันใช้เงินกู้ซึ่งมันกู้มาเบ็ดเสร็จทั้งหมด 500,000 ล้านบาทพี่น้องที่ไอ้โต้งไม่พูดถึงพี่น้องต้องแยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะพี่น้อง
กระเป๋าขวาเป็นเม็ดเงินก็ประมาณมันตั้งก็ประมาณปีไม่เกิน100,000 ล้านบาทจริงแต่เป็นค่าบริหารจัดการค่าดอกเบี้ยซึ่งมันก็ต้องตั้งทุกปีแต่เงินที่ซื้อข้าวชาวนาจริงๆมันเป็นเงินกู้ให้กระทรวงการคลัง410,000 ล้านและยืมธกส.จากสภาพคล่องอีก90,000 ล้านเบ็ดเสร็จเป็น500,000 ล้านบาทอันนี้ไอ้โต้งไม่บอกปปช.ฮะพี่น้องและผมเชื่อเลยว่าพี่น้องเงินก้อนนี้เมื่อมีการขายข้าวเพราะขนาดนี้รัฐบาลเฉพาะโครงการใหม่ที่ล่มสลายไปเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์รัฐบาลใช้เงินประมาณ195,000 ล้านตอนนี้เป็นหนี้ชาวนาประมาณใกล้ๆ100,000 ล้านแล้วไอ้90,000 กว่าล้านส่วนหนึ่งขายข้าวไอ้ส่วนหนึ่งก็ยืมจากธกส.มาส่วนหนึ่งก็เอาเงินฝากประชาชนที่ผ่านกองทุนชาวนามาผมเชื่อว่าข้าวพวกนี้ถ้าขายหมดอย่างดีก็แค่ไปใช้หนี้ชาวนา500,000 ล้านบาทที่กู้มาเหลือเป็น0ครับพี่น้องเท่ากับโครงการนี้ความเสียหายที่เห็นเลยไม่ต่ำกว่า500,000 ล้านบาทแน่นอนครับพี่น้องครับถ้าบวกกับการตั้งก็ประมาณรายปีปีละ100,000 ล้านพี่น้องก็ไปบวกเอาแล้วกันว่าต่อไปนี้เราจะเสียหายเท่าไหร่แต่นี่แน่ๆ500,000 ล้านบาทเป็นเงินกู้ไอ้โต้งไม่พูดถึงแต่พวกเราตามทันครับพี่น้องครับและประเด็นสุดท้ายที่กิติรัตน์ณรนองไปชี้แจงกับปปช.ก็คือโครงการนี้เป็นโครงการหาเสียงเป็นโครงการที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภายกเลิกไม่ได้พวกนี้ตายน้ำตื้นเราพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่าเอามุกนี้มาใช้เพราะประเด็นนี้ผมก็ไปแถลงต่อปปช.ปปช.ก็ถามผมเหมือนกันว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนประชาชนผมคิดว่าโครงการนี้ยกเลิกได้ไหมผมบอกเอ้ยถ้ามันเสียหายขนาดนี้มันเจ๊งมากขนาดนี้มันล่มจมชีวิตชาวนาไม่ดีขึ้นชาวนาถูกเอาเปรียบชาวนาถูกหลอกลวงถ้ามันไม่ไหวประเทศชาติเสียหายมันยกเลิกได้ผมชี้แจงต่อปปช.อย่างนี้รอบปปช.ก็ถามผมว่าอ้าวอย่างนี้ถ้ายกเลิกได้มันมีนโยบายอื่นไหมที่เป็นตัวอย่างผมก็เล่าให้ฟังอยู่เลยว่ามันมีหลายนโยบายเช่นไอกองทุนน้ำมันที่มันลดราคาน้ำมัน6-7 บาทเห็นไหมมันทำแค่2 เดือนสุดท้ายมันยกเลิกเพราะว่ามันทุจริตไม่ได้เห็นไหมนโยบายนี้มันหาเสียงมันแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภามันยังยกเลิกได้เลยทำไมโครงการจะนำค่าเสียหายขนาดนี้มันจึงไม่ยกเลิกที่มันไม่ยกเลิกผมก็บอกปปช2 ประเด็น1ก็เพราะว่ามันทุจริตได้มันรวยกันเละก่อนหน้านี้ไม่มีคนเข้าใจเรื่องข้าววันนี้เรื่องข้าวมันถูกตีแผ่มันจึงถูกจับได้และอันที่2ที่มันไม่ยกเลิกเพราะว่ามันต้องการคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนคนยากคนจนแต่ประเทศชาติล่มสลายล่มจมช่างมันไม่สนใจงั้นด้วยตรรกะของเหตุและผลที่ปปช.ถามผมและคำชี้แจงของไอ้พวกเหล่านี้ผมฟังดูแล้วคำแถลงของพยาน4 ปากไม่สามารถที่จะชี้ได้ว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเอาจริงเอาจังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะทุจริตการระบายข้าวแบบ G2G ไม่มีพยานปากไหนที่มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้เลยครับพี่น้องครับดังนั้นความเสียหายทั้งหมดพยาน4 ปากที่ผมไล่อ่านทุกตัวอักษรทุกบรรทัดมันจึงฟังไม่ขึ้นเมื่อฟังไม่ขึ้นยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณเตรียมตัวคุกแน่นอนและสุดท้ายจริงๆครับพี่น้องสุดท้ายจริงๆเป็นสิ่งที่ถ้าคนไม่เข้าใจอาจจะสับสนเพราะว่าเมื่อวันที่23-24 เมษายนที่ผ่านมายิ่งลักษณ์โพสต์ Facebookกล่าวหาว่าข้าวไม่ได้หายไป3 ล้านตันฟังช้าๆนะครับยิ่งลักษณ์โพสต์ Facebook บอกว่าที่ปปช.ท่านหนึ่งไปพูดตอนประกาศกถาบอกข้าวหายไป2 ล้านกว่าตันนะยิ่งลักษณ์โพสต์ Facebook บอกว่าข้าวไม่ได้หายไปไหนและหลังจากนั้นยิ่งลักษณ์ก็ให้ยันยงพงษ์ราชไปบุกที่ปปช.ไปท้าทายให้ปปช.ไปตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศและอีกวันนึงก็ให้นิวัฒน์ธรรมรงค์ไปบุกปปช.เหมือนกันไปยืนยันว่าข้าวไม่ได้หายไปไหนคำถามที่ผมต้องถามพี่น้องคือถ้าพี่น้องเป็นปปช.ขณะนี้ข้อมูลมีความขัดแย้งกัน2 ส่วน 1อนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวโดยท่านรองสุภาซึ่งรัฐบาลเป็นคนแต่งตั้งเองมีหน้าที่ในการตรวจออกมาแต่ตรวจออกมาแล้วเนี่ยมันอ้างว่าข้าวไม่ได้ลงบัญชีอีกหน่อยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องก็ไปหยิบเงินของคนเงินกองกลางมาสักก้อนหนึ่งแล้วพี่น้องบอกว่าพอดีลืมลงบัญชีเอาไปใช้ก่อนตอนหลังเอามาคืนแล้วอย่างนี้จะไม่เป็นความผิดเลยสันดานแบบนี้ใครๆก็รู้ทันพี่น้อง
วันนี้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างท่านรองสุภาอนุกรรมการติดบัญชีโครงการจำนำข้าวที่อ้างว่าเดือนมกราคมปี56ข้าวหายไป 2.5 ล้านตันขยับมาเดือนพฤษภาคมปี56ข้าวหายไป 2.977 ล้านตันแต่ปรากฏว่ารัฐบาลมาโดยนายนิวัฒน์ธำรงตั้งคนมาตรวจสอบบัญชีอีกทีนึงเมื่อวันที่17ถึงวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าถึงตอนนี้ผ่านไปร่วมปีมันบอกข้าวอยู่ครบนอกจากมันบอกข้าวอยู่ครบแล้วมันท้าปปช.มันให้ปปช.ไปตรวจโกดังข้าวดูซิว่าข้าวครบจริงหรือไม่มันจะไม่ครบได้ยังไงเล่าพี่น้องเพราะผมรับรู้มาว่าองค์การคลังสินค้ามีการตรวจสอบเรื่องข้าวเหล่านี้อกส.ก็แถลงบอกว่าข้าวไม่ได้หายไปไหนแต่เบอร์เกินพี่น้องลองฟังมันพูดข้าวไม่ได้หายแต่เบอร์เกินตอนนี้เอามาคืนแล้วก็เท่ากับว่าคุณขโมยเขาไปใช้เวลาเขาไปใช้เสร็จตอนนี้ปปช.เอาจริงคุณเร่งไปหาข้าวมาเอามาใส่คืนแล้วเอาใส่คืนครบแล้วก็ไปท้าเข้ามาตรวจลูกไม้ตื่นๆใครๆก็รู้ทันพี่น้องเอ๋ยและผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าผมเชื่อว่าปปช.ตามเกมนี้ทันเพราะว่าถ้ามันไปท้าปปช.ให้ปปช.ไปตรวจข้าวทุกโกดังนะประมาณ 1,600 กว่าแห่งโอ้พี่น้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะปปช.รู้ทันดังนั้นหน้าที่ของปปช.ก็มีหน้าที่จะเชื่อข้อมูลของท่านรองสุภาซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ยิ่งลักษณ์ไม่เอาข้อมูลของรองสุภาเพราะว่าตรวจสอบดูแล้วรัฐบาลไม่ชอบเพราะข้าวหายเยอะหรือปปช.จะเชื่อข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่งตรวจสอบเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าข้าวอยู่ครบด้วยสามัญสำนึกถ้าพวกเราเป็นปปช.เราก็รู้ว่าเราควรจะเชื่อข้อมูลของรองสุภาใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดแต่วันนี้พี่น้องชัดเจนแล้วนะครับว่าขณะนี้การต่อสู้ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรในแท็กติกต่างๆทุกคนรับรู้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นท้าปปช.ไปตรวจโกดังข้าวปปช.คงไม่ไปหรอกแล้วผมเชื่อว่าปปช.เชื่อสุภามากกว่าเชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรและที่สำคัญที่สุดไอ้พวกนี้จะยื้อเวลาขอพยานอีก7ปากเมื่อเย็นวันนี้ปปช.ซึ่งมีมติว่าไม่เอาแล้วข้อมูลครบแล้วพยาน7ปากขอมาไม่เอาแล้วเพราะขณะนี้ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วเมื่อข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่วันปปช.จะมีมติชี้มูลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแน่นอนครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่ต้องฟ้องพี่น้องนะครับว่าให้พี่น้องสังเกตว่าขณะนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อสู้ตามกระบวนการพี่น้องนึกภาพนะครับยิ่งลักษณ์ต่อสู้ตามกระบวนการเอกสารต่างๆส่งพยานดังนั้นวันใดถ้าปปช.ชี้มูลและยิ่งลักษณ์ไม่ได้ดังใจไม่ฟังหรือไม่รับมติปปช.วันนั้นพี่น้องเอ๋ยจะต้องจัดการครับพี่น้องครับเพราะคุณต่อสู้ถ้าคุณได้ผลตามที่คุณพอใจคุณก็จะรับใช่ไหมถ้าคุณได้ผลไม่ตามที่คุณไม่พอใจคุณก็จะไม่รับใช่ไหมวันนั้นมวลมหาประชาชนจะเป็นคนชี้ขาดว่าจะจัดการทรราชยิ่งลักษณ์อย่างไรครับพี่น้องครับขอพี่น้องโชคดีมีความสุขนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอประลองเดชเกียรติวิกรมนะครับขอบ